ถ้าเป็นแฟนคลับลิทน่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าลิทก็เคยมางานที่นี่ครั้งแรกนะครับ
พราะว่าพูดถึงในแง่ความรักเดียวใจเดียวนะครับแฟนคลับนี่ก็ไม่เคยมาดูงานใครเลยนะฮะจริงไหมจริงนะครับเออนะครับเสียงสูงนะครับเฮดโทนไปอีกนะฮะนะฮะก็ในวันนี้เราอยู่กันในงานอะไรเอ่ยทำไมชื่องานไม่เหมือนที่เขาบอกมาวะไทยแลนด์มอเตอร์โชว์นะครับหรือว่ามินิมอเตอร์โชว์ใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่ามีการจัดแสดงรถอยู่มากมายหลายโซนเพราะว่ามี2โซนนะนะครับมันจะมีโซนรถญี่ปุ่นใช่ไหมคือทางนี้ถูกไหมอ้าวน่ะโดนหลอกอีกแล้วมีรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปแล้วกันนะฮะเออนะฮะไปเลือกชมเลือกหากันได้นะครับอย่างตอนนี้นิดร้องเพลงไปแล้วก็เสียวมากเลยนะฮะว่าแฟนคลับนิดเต้นไปเต้นมาจะไปคูดรถเขาหรือเปล่านะครับอยู่ข้างหลังนะฮะฮะนิดใจรถทำประกันไว้ไหมนะฮะยังนะนะฮะรถยังไม่ขายนะฮะไม่มีประกันเนาะก็ระวังกันด้วยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเออนะครับเต้นไปเต้นมาก็อย่าไปสีเอาสีรถมาด้วยแล้วกันเนาะนะฮะก็นะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มาที่นี่นะครับแล้วก็มาแถวนี้นะฮะก็ตื่นเต้นนะนะครับดีใจที่ทุกคนมาดูมาให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็เอาเพลงมาร้องให้ทุกคนฟังทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะวันนี้นะฮะเออดูเงียบๆเนาะทุกคนเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่นี่ก็ต่างพูดคนเดียวนะฮะมีอะไรคุยกับมิตรได้นะฮะฮะมีอะไรคุยกับลิศได้นะมีอะไรอยากพูดจะคุยได้นะครับไม่ต้องคุยกันเองอย่างเดียวนะฮะเออได้เออบายนะฮะอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่จะนำมาฝากกันวันนี้นะครับเป็นเพลงจังหวะสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่นี้น่าจะรู้จักแล้วก็ร้องตามกันได้นะครับไปร้องเพลงนี้กันครับคุณและคุณเท่านั้นครับI'm going to go
นุกไหมเอ่ยชอบไหมฮะนะครับจอยกันเยอะๆนะครับนี่ก็จะรู้สึกดีด้วยนะครับนะฮะเพลงเมื่อกี้นี่คุยกันเองอย่างเดียวเลยนะฮะคุยกับลิปบ้านก็ได้ขอดื่มน้ำนิดนึงหน่อยนะขอบคุณมากครับหยิบน้ำให้ด้วยเป็นไรอ่ะกลัวพี่นิดหรอไม่ใช่กินน้ำขอกินน้ำหน่อยนะเมื่อวานหนาวไหมครับเมื่อวานหนาวไหมไม่หนาวครับใช่ครับแต่วันนี้เริ่มหนาวนะครับไม่ได้หนาวกายนะแต่หนาวใจอะไรนะทำป้ายหล่นเลยมุกเสียวไปหน่อยนะฮะก็นะครับวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาแบบแถวนี้นะครับมาครั้งแรกนะครับของเซ็นทรัลมหาชัยนะฮะได้มามอบความสุขให้กับทุกคนนะครับดีใจที่คนมาดูให้กำลังใจดีกันเยอะแยะนะครับก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับสุขสนานนะครับผ่านไปแล้วหมด2เพลงด้วยกันนะครับเราอยู่กันทั้งหมด4เพลงนะครับอีก1เพลงที่จะนำมาฝากวันนี้นะครับก็เป็นเพลงของพี่ชายของเด็กเองนะครับนะครับพี่ชายหน้ากากทุเรียนของดิเองนะฮะนะครับก็ทุกคนต้องรู้จักเพลงเขาอยู่แล้วแล้วก็น่าจะร้องตามมันได้นะครับอยากให้ช่วยร้องกันดังๆนิดนึงช่วยริดร้องหน่อยนะครับกับเพลงนี้ฮะเป็นทุกอย่างครับBang
ทุกอย่างให้เธอแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่เธอต้องการในบางครั้งมีอยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนเป็นทุกอย่างเผื่อมีรถที่ชอบที่ถูกใจนะครับเพราะว่ามีพี่ทีมงานคอยให้คำแนะนำเรื่องรถอยู่นะครับก็มาเล็งๆกันไว้ก่อนนะครับจะได้ถอยรถป้ายแดงกันในปีนี้นะครับนะใครเลือกถอยเผื่อใครถอยเผื่อลิตก็ได้นะครับสักคันหนึ่งนี่ขามารถตู้นะครับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเอาแถวนี้นะครับกลับเลยนึกว่าจะซื้อให้ไม่ไหนหรอปกติเธอต้องแบบสายเปย์สายอวยนี่ไม่ใช่เราดูแลตัวเองนะครับก็มาส่งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ฤทธิ์ชัยร้องในการส่งท้ายงานทุกงานนะครับก็วันนี้เอาเป็นเวอร์ชันช้ามานะครับเพราะว่าทั้ง3เพลงร้องเป็นเร็วหมดแล้วนะครับก็ใครร้องได้ช่วยดิบร้องด้วยนะครับกับเพลงนี้นะฮะรัก1คำจดจำตลอดไปครับ
มาตั้งแต่8 โมงเช้าเป็นคนแรกนะคุณลิโอ้โห
แล้วตอนแรกก็นั่งงงอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณพี่ก็ไม่ดูเอนเตอร์เทนไปกับลิฟเลยล่ะเธอแต่เพลงอีกเพลงฟักเตอร์ถ่ายรูป VIP เลยนะแพ้นะจ๊ะแพ้นะจ๊ะขึ้นมาเลยนะจ๊ะมีน้ำส้มมาให้เยอะป่ะนี่แพ้นี่เลยแพ้นะจ๊ะเธอไม่มีน้ำแดงเธอไม่มีน้ำส้มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบดูก่อนทำไมคะถือจะทำอะไรคะเขาให้ถือก็เลยถือถือไว้เฉยๆมีเบอร์ลิสอยู่ด้านไหนบ้านอยู่แถวไหนอะลิสอะไรนะฮะบ้านอยู่แถวไหนไม่ได้อยู่แถวนี้ฮะนึกว่าอยู่ลาดไม่ใช่ไม่กล้าบอกกลัวตามไปถูกนะฮะไปถูกนึกว่าอยู่ลาดพร้าวเอาพี่เขากลับไปด้วยอ๋อพี่เขามองน้องลิสแบบไม่กระพริบตาเลยค่ะโอ้ยหลงเสน่ห์เขาแล้วถูกไหมคะทิชชู่จะทำอะไรคะก็ได้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวให้พี่ว่าให้ทอกันจุดทอกันนะฮะอันนี้ขึ้นมาคุยกับพี่เขาหรือขึ้นมาคุยกับลิสนะฮะนี่บ้านดีกว่าไม่ยืนดีกว่ายืนไปนานๆที่เริ่มน้อยใจแล้วนะฉันก็เกลียดใจว่า FC มาตั้งแต่8โมงเช้าได้ถ่ายรูปแอ๊ดเตียงวันนี้เป็นไงบ้างเพิ่งมาครั้งแรกที่นี่สุนทรเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยครับก็ใหญ่โตนะครับโอรันมากแต่เข้าทางเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหอลังการมากหลงไหมล่ะยังไม่หลงนะครับเพราะว่ามีคนพาเข้ามาก็คงหลงนะเพิ่งมาครั้งแรกใช่เหมือนกันเลยทุกคนมาครั้งแรกกันหมดเลยใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้น้องริทมาที่นี่แล้วนะคะครับรู้สึกเป็นยังไงกับบรรยากาศที่นี่บ้างดีใจนะครับแล้วก็อบอุ่นนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยวันนี้นะครับนี่ซื้อป้ายนะคะไม่ใช่ซื้อถ่านแถมป้ายนะจ๊ะป้ายริทค่ะงานมางานรถกันทั้งทีปกติขับรถเองไหมคะขับรถเองครับเป็นคนขับเองใช่แล้วยังไงบ้างเวลาที่เราจะซื้อรถ1คันเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะก็1คือต้องลูกรักต้องโดนใจเราก่อนจบเชียวใช่เฟียวฟ้าเขาลงรถค่ะเออถ้าเป็นแบบนี้โอเคไหมคะไม่ลิสต์ตรงหน้าลิสต์ตรงหน้าเหมือนเกลียดฉันยังไงก็ไม่รู้หรือถ้ารถเล็กเป็นแบบนี้ลิสต์เดินเอาดีกว่านะจะเร็วเกินไปเป็นคนแบบว่าชุบชับชุบชับเนี่ยเนี่ยวันนี้คุณหมอเอาทีเจอมานะเนี่ยน้องดนน้องดิ้นเขาอยากได้แบบรถเร็วเร็วแรงแรงแต่คุณแม่เนี่ยค่ะน่าจะไม่แรงแล้วฉันบอกฉันเป็นทอมโบแปลผ่านชาร์จคู่นะจ๊ะเออมันคืออะไรวะไม่เคยขับมาสิแล้วยุโรปอ่ะเปรียบเทียบตัวเองกับความเร็วและความแรงของรถครับเปรียบเทียบเลเวลไหนคะเลเวลไหนล่ะครับก็ความเร็วก็อยู่ที่ที่ขับประจำก็ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันไม่เชื่อหรอกประเทศไทยขับได้ยังไง150กิโลทั้งโกจริงเหรอเคยนั่งกับเขาแล้วเหรอไปขับมันตอนกลางคืนตำรวจมาแล้วฮะอะไรนะขับตามเขาด้วยขับตามไม่ทันหนีเลยทีเดียวขับตามไม่ทันแล้วยังขับตามเขาอีกนะถึงว่าวันนั้นรู้สึกเหมือนมีคนสะกดรอยตามคันนี้นี่เองมีหน้าเรารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าคันนี้นี่เองเนี่ยน่ากลัวมากค่ะความเร็ววันนี้นะคะเราก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณฤทธิ์ด้วยนะคะซึ่งนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนะคะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยค่ะเขาชิมมือต้อนรับนะคะคุณธนสมบัติสนิทวงณอยุธยาค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับเป็นผู้ชายได้ดอกไม้ช่อใหญ่มากนะโอ้โหก็เต็มไปด้วยดีกรีนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนสมบัติสนิทวงณอยุธยานะคะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยด้วยค่ะที่วันนี้ท่านได้เกียรตินะคะมาขอเชิญเลยให้กับคุณฤทธิ์เดอะสตาร์ของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะจะจากการให้คุณฤทธิ์นะคะฝากผลงานถึงแฟนคลับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะไม่มีผลงานนะฮะแล้วมีอะไรให้ติดตามมั้ยคะติดตามเหรอครับก็เดี๋ยวรอติดตามอ๋อเพิ่งนึกได้คุณได้คุณหมอบางทีก็เบลอว่าตัวเองทำอะไรบ้างเขาเวรดึกบ่อยนะฮะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับรอติดตามข่าวคราวของคอนเสิร์ตละกันนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวมาเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับคิดว่า
ประมาณกลางปีนี้กลางปีนี้ค่ะแฟนคลับเตรียมรอได้เลยเนี่ยค่ะแล้วมีอะไรให้ติดตามอะไรบ้างไหมเผื่อใครก็ยังไม่ติดตามอะไรเราอินสตาแกรมอ๋อไอจงไอจีนี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะใช่ไอจีนะครับ RITZRUNGRITZ นะครับพิมพ์ไม่ทันค่ะไม่ได้เซิร์ชแค่ RITZ ก็ขึ้นแล้วใช่ใช่ครับอ่ะก็คอยติดตามกันด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ทุกคนเสียงปรบมือให้กับลิตเติ้ลสตาร์เราด้วยค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะจะแจ้งคอมแบงค์พันตรงนั้นเอาแบงค์พันมาคืนเดี๋ยวนี้แบงค์พันตรงนี้ถ้าหล่นให้เราสองคนสักหน่อยก็ดีนะคะ